นี่ครับอยู่สวนพี่อุเทนนะตรงนี้บ้านโคกเจริญนะครับมันจะออกเป็นแบบนี้นี่แล้วดูใบใหม่ที่มันออกมามันจะใสมันไม่หมองแล้วครับใช่ไม่หมองนี่ชุดเก่าทางนี้นี่มันจะเรืองอย่างนี้เลยนี่นะครับอันนี้เป็นใบรุ่นก่อนนะเดี๋ยวก็จะทิ้งใบแล้วโอเคอันนี้พี่อุเทนพ่นไปกี่รอบแล้วครับรอบเดียวครับรอบเดียวใช่ไหมครับแต่โอเคเราฆ่าเชื้อไปรอบนึงด้วยฆ่าเชื้อไปรอบนึงแล้วก็ขึ้นต้นไปรอบเบสซอยได้ลงหรือยังครับเบสซอยยังครับยังใช่ไหมเดี๋ยวหาจังหวะลงเบสซอยครับสังเกตถ้ากิ่งไหนมันเหลืองมันจะไม่แตกยอดแต่ตัวนี้มันจะแตกยอดให้เห็นเลยครับผมนี่นะครับก็นี่หายอดมากถือว่าเป็นสูตรไคโตซานคอนโทนนะครับอัลฟาหลากมันคือหลากฝอยมันจะเริ่มเติบโตนะครับครับผมแตกยอดแม่นครับโอ้มาแล้วมันเหลืองแต่ตรงนี้มันออกปกติมันจะไม่ออกอันนี้ใบชุดเก่าครับนี่ชุดเก่าใช่เดี๋ยวมันจะแตกออกมาเลยถ้ามันเริ่มเหลืองแสดงว่าใบชุดใหม่จะออกมาแล้วครับนี่ครับใช่โอเคเลยครับรอดแล้วรอดครับนี้นี่ถ้าแขนงออกด้วยมันจะเหลืองแห้งไปเลยเด้ยืดใหม่จะไม่มาปีที่แล้วมันก็ไม่ออกใช่ไหมครับไม่ออกต้นไหนอีกกล้วยโอ้หลายต้นอยู่หลายต้นอยู่ปีที่แล้วเนี่ยให้เขาทำแต่ปีที่ทำเองอ๋อแต่ว่าปีที่แล้วก็พิวเทนไม่ได้คุมเองไม่ได้ทำเองด้วยใช่เขาทำโชมทีนี้ครับผมตายหลายต้นผมไม่ได้ทําต้นนี้ก็จะตายแต่ผมมาทําแล้วสงสัยเค้าหนักสารน่ะสินั่นน่ะครับใช่เราต้องฟื้นนี่คือแตกยอดหมดเลยเค้าทําไม่แตกยอดเด้อนี่ครับเดี๋ยวเรายังทําเอาใบอยู่เพราะว่าชุด1มาแล้วนะครับใบชุด1มาเข้าระยะใบอ่อนแล้วเดี๋ยวเราระยะเพศสลัดเราขยายนะครับทําใบแก่แล้วก็เข้าอีกสักชุด1อ่ะผมว่าแต่บางต้นน่าต้อง2ชุดครับดูแลนี่กำลังยอดกำลังจะมากำลังมาใช่ครับนี่ฮะโอ้นี่แสดงว่าเขาทำไว้จนแห้งมันตายเลยแห้งเลยโอ้เสียดายมันจะลามมาต้นนี้ไงครับผมผมฉีดแล้วนี่เห็นไหมมันเริ่มเดี๋ยวถ้าฝนมาหนักๆอีกเราเอาเฮกโตลงรอบโคนต้นกันเลยครับพี่อุเทนครับนี่นะอันนี้ลาดำกินแล้วครับนั่นอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้เข้าลูกอันนี้เดี๋ยวเอาไอ้โอ้แต่มันไม่ได้แล้วครับมันเข้าเออมันเข้าเยอะขนาดนี้แล้วหนอนเจาะจนแบบเป็นขุยเปลือกมันนะครับหนอนเข้าหนอนเจาะติดงานศพที่หล่ะไม่ได้ฉีดใช่ไหมไม่ได้อยู่เลยนี่ไม่แตกยอดเรื่องสิ่งนี้ที่ว่ากำลังหากินหาครับหากไว้กำลังออกนะพี่อุเทนอันนี้เราเลี้ยงไว้เลยนะพี่ครับเราเลี้ยงไว้จนนู่นนะเดี๋ยวประมาณก่อนปลายสุดท้ายก่อนเปิดตาดอกเราค่อยสอยออกใช่เพราะว่าให้มันช่วยเลี้ยงกิ่งไว้ครับใช่ครับให้เร่งสะสมอาหารโอ้ดูสภาพแล้วก็ไอ้ต้นที่มันเขียวมันก็ไปต่อของมันเลยนะใช่ต้นที่ฟื้นก็กำลังฟื้นอยู่ไอ้ต้นที่ป่วยก็กำลังฟื้นครับถ้าเกิดต้นไหนป่วยสังเกตดูแขนงก็ไม่ออกครับเพราะมันจะตายแต่ต้นนี้พอฉีดเข้าไปในแขนงเริ่มออกมาแล้วใช่ครับแขนงตรงปลายก็เริ่มมาแล้วนะครับโดนซ้ำอีกสัก2รอบนี่ผมเห็นแขนงมานี่ผมดีใจแล้วไม่ซ้ำพวกยอดอ่อนเริ่มออกมาเริ่มออกมาโอ้นี่มากันทีละนิดทีละหน่อยแล้วได้อาทิตย์นึงนี่แหละอาทิตย์นึงแล้วครับนี่นะออกมาแล้วฉีดไปด้วยเดี๋ยวพอใบเนี่ยเริ่มเพสลัดใบตัวนี้จะร่วงครับพี่เดชครับใบเก่าจะเริ่มร่วงแล้วเราก็ทิ้งเลยเราก็ปล่อยใบเก่าไปครับแต่สัญญาณดีนี่ถ้าเห็นอย่างนี้นี่ใช่มันโอเคเลยครับผมว่าโดนทุก10วันใช่ไหมพี่อุเทนฉีดหรือทุก10วันใช่ไหมผมว่าอีกเดือนนึงใบชุด1ครบเนี่ยผมว่าน่าจะคลึ้มหมดละเริ่มเขียวให้เห็นชัดๆแล้วแต่แหมผมเสียดายนะ2ต้นใหญ่ๆครับแล้วดูดิไอ้ที่มันไม่โซมต้นไม่โซมเนี่ยเร็วกว่าเดิมมันจะเขียวขึ้นไอ้ที่ใบเก่ามันจะเศร้าๆนะเห็นไหมมันจะหมองๆให้พี่แล้วดูก้านมันสิมันอวบนะอวบมีน้ำหนักนะเนี่ยต้นไม่โซมไปต่อไวมากเลยเนี่ยกะว่าจะฉีดอีกพรุ่งนี้
ไปเอายามามาฉีดอืมล่างมันเยอะแต่ข้างบนมันไม่เข้าออกอะไรครับแขนงอ๋อแขนงใช่ไหมครับงั้นน่าจะต้องค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวเราฉีดกระตุ้นข้างบนก็ได้ครับเราฉีดข้างบนอาจจะหนาหน่อยพ่นให้มันเปียกข้างบนเยอะๆหน่อยก็ได้ครับจริงจริงน้องจริงนั่นมันอาจจะออกจริงนึงมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมจริงนี้ต้นนี้ไม่ได้แต่งเพราะว่าลูกมันยังมีหลายอืมไม่ได้แต่งเพราะว่าเขาเห็นไว้ลูกเต็มเลยนี่ยังเห็นไหมห้อยตัดใหม่ๆอยู่อืมครับยังมีตัดออกแล้วหรือว่าหั่นแต่งมาหั่นเอาลูกไว้ก่อนพอตัดแล้วก็สิเริ่มแต่งออกอืมครับสวยเลยครับนี่ทั้งหมดกี่ต้นครับพี่อุเทนครับทั้งหมด300ต้นในถ้าไม่นับถ้าไม่นับที่ตายใช่ไหมพี่ไม่ไอ้ทั้งที่ตายแล้วนี่คือถ้าตายไปถึงประมาณ20ต้นครับผมครับก็จะเหลือประมาณ200 2ปลายๆอืมแต่280เป็นรุ่นที่ให้อายุโอเคแล้วไอ้ต้นอย่างเงี้ยไว้ลูกได้ 4-50 ลูกสบายๆเลยอ๋ออย่างงี้ไป 70-80 ลูกครับแต่ว่า8ปีแล้วบางต้นก็9ปีเพราะว่ามันรุ่นแรกปลูกรุ่นแรกมันตายเกือบหมดไม่ได้เดินท่อไว้ไงอ๋อครับปลูกใส่หน้าแล้งครับอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติไม่รอดฟ้าไม่เป็นใจพระพี่รุ่นบอกไม่เป็นใจนี่ฮะนี่นะครับอัดคลิปให้ดูนะครับของพี่อุเทนนะครับผมสวยงามอย่างนี้เลย